ตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในการลงมืนที่ในวันนี้กันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีครับเดินทางไปมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศ,าศาัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดนครพนมครับ ในสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุและมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยณหอประชุมมรุกคนครโรงเรียนนครพนมวิทยาคมและสถานที่ดำเนินโครงการซ่อมบ้านผู้พิการผู้ยากไร้อเราเภอเมืองจังหวัดนครพนมซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหมโดยเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหมนำที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาให้ประชาชนทำกินกองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงนำที่ดินสนามบินนครพนมบางส่วนตั้งอยู่ที่ตำบลนาซายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมาจัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรมีเนื้อที่ประมาณ661ไร่1ง,งาน18.9ตารางวา มีรัษฎรได้สิทธิ์การเช่าจำนวน73รายรวม80แปลงครับโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2 5 6 7เป็นความร่วมมือกับกรมทนารักโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนมตามโครงการทนารักษเพื่อราดดำเนินการจัดให้เช่าเพื่อทำการเกษตรในอัตราค่าเช่าไร่ละ20บาท ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะได้รับสัญญาเช่าที่ถูกต้องสามารถทํากินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป